สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีวิธีการต้มกระดูกหมูให้นุ่มเปื่อยไวภายใน20นาทีมาฝากกันค่ะวันนี้นะคะพี่ขวดก็จะทำกับข้าวเป็นต้มเล้งนะคะก็เลยซื้อกระดูกหมูมาปกติแล้วกระดูกหมูแบบนี้เนี่ยจะใช้เวลาต้มให้เนื้อเปื่อยยุ่ยก็จะต้องเป็นชั่วโมงกว่านะคะแต่วันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกันค่ะกระดูกหมูที่เราเห็นอันนี้นะคะจะนุ่มไวภายใน20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดซี่โครงหมูกันก่อนค่ะเราก็จะใช้เกลือป่นนะคะโรยลงไปเลยแล้วก็ถูๆเขาสักหน่อยนึงนะคะเกลือป่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้มันชะล้างคราบไขมันหรือว่าสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ตัวซี่โครงหมูนะคะถูๆเข้าไปให้ทั่วทุกชิ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ล้างออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำซี่โครงหมูที่เราล้างทำความสะอาดไว้ลงหม้อได้เลยค่ะแล้วก็เทน้ำลงไปกะว่าให้พอท่วมๆซี่โครงหมูนะคะเปิดไฟแรงสุดได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะใบมะกรูดนี่จะเป็นตัวที่ช่วยดับกลิ่นคาวนะคะหมูของเราเวลาต้มออกมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นเลยใส่ลงไปได้เลยตามชอบนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ช้อนสแตนเลสค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะคะที่จะช่วยให้ซี่โครงหมูของเราเปื่อยไวเพราะว่าช้อนสแตนเลสเนี่ยเขาจะเป็นตัวนำความร้อนได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราใส่แล้วก็ต้มไปเลยตอนนี้เราก็เปิดไฟแรงสุดได้เลยนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะมันจะมีฟองลอยขึ้นมาก็ให้เราช้อนฟองออกได้เลยค่ะน้ำซุปของเราก็จะได้ใสๆนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้พี่ขวดจะนำไปต้มเล้งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้น้ำซุปด้วยอยู่แล้วก็ให้เราช้อนฟองออกให้หมดค่ะพอน้ำเดือดจัดแบบนี้แล้วเราก็ช้อนฟองออกเรียบร้อยนะคะเราก็มีตัวช่วยที่2ค่ะนั่นก็คือน้ำแข็งนะเตรียมน้ำแข็งไว้เลยนะคะเราจะนำน้ำแข็งใส่ลงไปน้ำต้มซี่โครงหมูที่เดือดจัดแบบนี้นะคะการที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นการลดอุณหภูมิของน้ำที่ร้อนจัดเดือดจัดอยู่แบบนี้นะคะก็จะทำให้ซี่โครงหมูหรือว่ากระดูกหมูของเราเปื่อยยุ่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะต้มเขาต่อไปแบบนี้นะคะรอให้น้ำแข็งละลายแล้วก็ให้น้ำกลับเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีนี้เนี่ยเราใส่น้ำแข็งลงไปเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำลดลงอย่างฉับพลันแล้วพอเราต้มต่อจนเดือดนะคะซี่โครงหมูหรือกระดูกหมูของเราก็จะเปื่อยยุ่ยแบบที่เราต้องการเลยนะคะสาเหตุที่ซี่โครงหมูจะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายก็เพราะว่าการที่เราใส่น้ำแข็งลงไปพออุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันกล้ามเนื้อเขาจะหดตัวอย่างรวดเร็วก็จะทำให้กระดูกล่อนออกมาจากเนื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานับเวลาได้เลยหลังจากนี้นะคะจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วนะคะอีกประมาณ20นาทีเราก็จะได้กระดูกหมูที่เปื่อยยุ่ยเลยค่ะพอน้ำเริ่มกลับมาเดือดแบบนี้นะคะเราก็ใช้ไฟแรงสุดได้เลยนะคะแล้วเราก็เริ่มจับเวลาได้เลยหลังจากนี้20นาทีกระดูกหมูของเราก็จะเปื่อยยุ่ยเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้มกระดูกหมูมาได้20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเปื่อยยุ่ยของซี่โครงกันค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าเนื้อหลุดล่อนออกมาแบบนี้ได้เลย
เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆในการที่เราจะต้มกระดูกหมูให้เปื่อยยุ่ยเร็วไม่เปลืองแก๊สไม่เสียเวลานะคะนี่นะคะเพียงแค่20นาทีเราก็ได้กระดูกหมูที่เนื้อหลุดร่อนแบบนี้เลยนะคะนี่นะเห็นไหมถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการให้เปื่อยยุ่ยกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มเวลาได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆลองทำกันดูค่ะ